ัสดีค่ะพวกเรานะคะคณะคุณครูและผู้น้อยสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนอนุบาลราชดำเนินตำบลปากเกลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะคณะผู้น้อยสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสมาถวายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ริเริ่มโครงการคัดแยกขยะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากผู้น้อยสิ่งแวดล้อม3โรงเรียนวันนี้โรงเรียนอนุบาลรัศมีของเรานะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานดำเนินการผู้น้อยสิ่งแวดล้อมโดยการแนะนำผู้เข้าชมนิทรรศการนะคะให้มีการแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภทเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะรู้จักและคุณเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้นะคะได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะเยี่ยมกดเยี่ยมก็
สองท่านนะคะถ้าใครรู้ตัวว่ามาจากไหน
ได้ทุกที่เลยครับแหล่งผลิตที่ใหญ่ของเกาะที่ติดกับกล้วยนี้น้อง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 ครับพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเดี๋ยวไปลงข่าวกันจำได้ไหมฮะที่วันนั้นอบรมที่ก็มาจำได้ไปสัมภาษณ์ตรงนู้นมาล่มๆค่ะคุณเจ้าฟ้านะครับมีชื่อว่าอะไรนะครับภาษาอังกฤษคือพี่กอเจลยูซ่านะครับสิริพรนะครับเนาะชื่อเกียรจากโรงเรียนไหนวันนี้มาทำอะไรนะคะมาการมาเรียนกับความสนิทแต่ใครมีป้ายใครมีป้ายเดี๋ยวโชว์ป้ายด้วยตอนนี้อยู่กับคนพี่เด็กสิงหาผัดค่ะเอานะเริ่มนะเดี๋ยววันนี้จะมาขอพาดคุณพี่วันเทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้น้องๆเป็นใครครับเป็นทูตน้อยเป็นทูตสิงบ้านล้อมวันนี้มาทำอะไรกันครับมาทำอะไรจิตอาสาค่ะเป็นจิตอาสามาจากโรงเรียนไหนกันครับวันนี้มากันกี่คนครับ44คนมาวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่3ครับมาวันที่3แล้วทูตสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่อะไรครับเก็บขยะเก็บขยะเห็นมีป้ายด้วยป้ายเอาไว้ทำอะไรอ่ะครับป้ายเอาไว้แบบว่าถังนี้เป็นขยะเล็กมันเป็นขยะทั่วไปใช่เอาไว้สอนพี่ๆเขาใช่ไหมครับใช่แล้วพี่ๆเขาทิ้งขยะตรงถังกันไหมตรงครับแล้วถ้าทิ้งไม่ตรงแล้วพวกเราทำยังไงอะครับแกะอ๋อยากให้พี่ๆเขาดูอ๋อโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวไปไหนกันต่อก็เก็บต่อโอเคครับสู้ๆนะครับ